สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะก็แดดล่มลมตกแล้วนะคะวันนี้อากาศเริ่มดีนะคะเมื่อกลางวันร้อนมากๆนะคะมาเพิ่มความสดชื่นเพื่อนๆอยากเห็นนะคะตัวที่พินิจปลูกเอาไว้ต้นไม้ปลูกเอาไว้ได้ระยะหนึ่งนะคะก็มาดูนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะของเพื่อนๆไม่ทราบได้ปลูกไปพร้อมๆกับพินิจไหมคะตัวนี้มาดูกันก่อนนะคะอันนี้เป็นไม้ที่แช่ในน้ำตัวนี้เป็นลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรบอนเซลนะคะแช่เอาไว้ก็สามารถเกิดหน่อได้ขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆเกิดหน่อขึ้นมาตัวนี้ก็งดงามดีนะคะอยู่ในน้ำก็อวบอวบต้นอวบต้นสมบูรณ์ดีนะคะตัวนี้พี่นี่ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยด้วยนะคะอยู่ในน้ำอย่างเดียวถึงเวลาก็มาเติมน้ำเปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะตัวนี้เป็นลิ้นมังกรไม้ฟอกอากาศนะคะที่ทำคลิปไปก่อนหน้านี้ได้ระยะหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้อันนี้ก็เป็นครีบปลาวาฬนะคะก็มีหน่ออีกเหมือนกันนะคะตัวนี้แช่เอาไว้ก็เกิดหน่อขึ้นมางดงามนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆถ้านำไปแช่น้ำต้นไม้แช่น้ำก็สามารถงดงามได้นะคะต้นนี้ก็มีหน่อขึ้นมา2หน่อเลยนะคะเป็นลิ้นมังกรขอบทองสวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆก็ทำตามคลิปของพี่นิดได้เลยนะคะต้นไม้ที่แช่ในน้ำใส่หินลงไปนะคะเปลี่ยนน้ำเทน้ำออกสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะก็งดงามดีนะคะตัวนี้สามารถอยู่ได้ทั้งในดินและในน้ำในวัสดุปลูกนะคะซึ่งพี่นิดก็ทำคลิปไว้ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วตัวนี้อันนี้ก็เพิ่งทำคลิปไปนะคะเข้างดงามได้เพราะตัวนี้เราขยายพันธุ์เอาไว้โดยการที่เรานำใบไปแช่น้ำแล้วมีรากมีเมื่อมีรากเกิดขึ้นมาเรานำมาปลูกแบบนี้เขาก็มีแต่จะงดงามนะคะลิ้นมังกรตัวนี้ก็งดงามดีนะคะเป็นช่อแจกันสวยงามดีนะคะเพื่อนๆอัปเดตนะคะวันนี้อัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นว่าตัวที่พินิจปลูกไปนะคะสักระยะหนึ่งก็สวยงามดีทุกต้นนะคะส่วนตัวนี้ก็เพิ่งทำคลิปไปนะคะเก็บกวักมรกตโสมๆนะคะมาแปลงโฉมให้เข้าใหม่นะคะตอนนั้นตอนที่ทำไปตัวนี้หน่อยังไม่เกิดนะคะหน่อยังไม่ขึ้นเท่านี้นะคะตอนที่พินิจทำคลิปไปหน่อยังเล็กๆอยู่ตอนนี้เริ่มมีใบแล้วนะคะสวยงามนะคะตัวนี้ไม่ต้องไปรดน้ำบ่อยนะคะก็สัปดาห์ละ2ครั้งเนี่ยวัสดุยังแห้งอยู่นะคะเพราะว่าอย่าไปรดน้ำบ่อยรดน้ำบ่อยแล้วอาจมีปัญหาใบเหลืองได้นะคะตัวนี้ก็เริ่มมีหน่อขึ้นมาอันนี้ก็เพื่อนๆก็ยังสงสัยอยู่นะคะว่าใบต้นไม้ที่ใบเหลืองใบเหลืองก็มีหลายสาเหตุด้วยกันนะคะถ้าเหลืองแบบนี้อันนี้คือใบเหลืองใบเหลืองแบบนี้คือเหลืองไปตามอายุนะคะต้นเขายังสดใสต้นยังแข็งแรงดีนะคะต้นยังงดงามดีตัวนี้ไม่เป็นไรนะคะเขาใบเหลืองเขาก็ร่วงโรยไปตามอายุของเขาก็ดึงออกได้เลยนะคะเหลืองแบบนี้และก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่าเหลืองแบบมีเชื้อราถ้าเหลืองแบบมีเชื้อราต้นเขาจะอ่อนต้นเขาจะไม่แข็งแรงต้นเขาเหมือนจะเน่าแบบนั้นก็คือเชื้อรานะคะหรือเหลืองเพราะได้รับน้ำเยอะเกินไปถ้าเหลืองเพราะได้รับน้ำเยอะเกินไปเขาก็จะไม่เหี่ยวเฉานะคะเขาก็ยังจะสดใสอยู่ก็ลดปริมาณน้ำลงนะคะในเรื่องของต้นไม้ใบเหลืองนะคะถ้าเหลืองแบบนี้ดึงออกเลยตามการเวลาเขานะคะก็งดงามดีทุกกระถางเลยนะคะงดงามดีนะคะเพื่อนๆ อยากเห็นตัวให้พินิจอัปเดตนะคะส่วนตัวนี้ก็มีน้องปลาอยู่ด้วยนะคะก็เวียนว่ายอยู่ในนี้ก็งดงามดีทุกต้นนะคะก็ตัวนี้เป็นพลูงาช้างอันนี้ก็เป็นเงินไหลมานะคะ
ตัวนี้ก็กวักมรกตสามารถอยู่ในน้ำได้ดีทุกต้นนะคะก็เปลี่ยนน้ำให้เขานะคะตัวนี้มีน้องปลาอยู่ด้วยก็น้องๆในนี้ยังสบายดีนะคะที่ทำคลิปไปนะคะก็ประมาณนี้ทำตามได้เลยนะคะต้นไม้ไม่มีปัญหาสามารถแช่ในน้ำได้นะคะอีกกระถางนะคะตัวนี้ก็งดงามดีน้องปลาก็อยู่สบายดีนะคะให้อาหารไม่ต้องเยอะตัวนี้ก็5เม็ด10เม็ดนะคะปลาหางนกยูงเขาไม่กินอาหารเยอะนะคะใส่ประมาณสัก5เม็ด10เม็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพลูทองนะคะอยู่ด้วยกันได้กับตัวนี้เป็นงาช้างนะคะที่ทำคลิปไปนะคะอยู่สบายดีทุกต้นนะคะอัปเดตนะคะวันนี้พี่นิดมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะสวยงามมากๆขอบคุณค่ะFC พี่นิดนะคะคุณสุพินขอบคุณมากๆค่ะอันนี้ก็เศรษฐีรวยไม่เลิกกับกวักมรกตไม้มงคลที่พี่นิดจับมาปลูกรวมกันนะคะก็งดงามดีนะคะบางกระถางพี่นี่ก็ลูกค้าขอซื้อก็ขายไปแล้วนะคะอันที่เหลืออยู่ก็นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะก็วันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะอีกหนึ่งกระถางตัวนี้โตเร็วมากๆนะคะเศรษฐีรวยไม่เลิกนะคะเศรษฐีร้อยล้านเศรษฐีพันล้านกวักมรกตรวมมิตรไม้มงคลนะคะตัวนี้ถ้าเข้าโตเร็วเราตัดได้นะคะสามารถตัดแต่งออกไปได้นะคะเขาจะแตกออกมาใหม่ด้านในก็จะเป็นกวักเงินกวักทองนะคะงดงามดีทุกต้นนะคะเพื่อนๆที่พินิจทำเอาไว้นะคะตัวนี้ก็เป็นพลูทองอยู่ในกระถางรากสวยงามนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะก็ทำตามได้เลยเพราะต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้สวยงามงดงามทุกต้นนะคะสำหรับไลฟ์นี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามพี่นิตยานะคะมีคำถามใดๆก็ถามมาไว้ใต้คอมเมนต์อยากให้พี่นิตทำในเรื่องใดนะคะก็บอกพี่นิตได้นะคะก็จะนำความรู้มาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้และรับชมอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับไลฟ์นี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ